มาสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับกับคุณสปอนเซอร์ครับโชคอัพดีๆเหนือกว่าคำว่าเน็บโชคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นนะครับกลับมาเบรกนี้ยังคุยกันได้อยู่ประมาณสัก20นาทีฉะนั้นยังเปิดสายอยู่นะครับโทรเข้ามาได้025309496-98นะครับผมว่าจะเล่นนินจา650จะดีไหมครับอย่างที่เหมือนกับ ER เมื่อกี้ถ้าเล่นมือ2ดีครับเป็นรถที่อย่างที่ว่ามันเป็นรถครูแล้วก็เดินทางไกลดีเพราะว่ามันมีชิลไว้สำหรับตัดลมถ้าเป็นผมก็จะเล่นนินจา650นี่แหละครับคือมันอาจจะไม่ได้ฮิตแบบ ER นะเราพูดกันตรงๆนะฮะแต่เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เลยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเหมือนกันละพี่แต่ขับทางไกลขับความเร็วสูงจะดีกว่าใช่เพราะมันมีแฟริ่งมีชิลไว้ให้ตัดลมให้เราไม่ต้องเหนื่อยมากครับครับผมล่าสุดตอนที่ผมไปเคมบางโคนหน้าก็เจอแฟนรายการคนหนึ่งเพิ่งจะมาออกป้ายแดงเลนจ้า650บ้านอยู่แถวๆคุณแม่เขาอยู่สระบุรีบ้านเขาอยู่แถวๆหาดทรายมั้งแถวมินบุรีก็บอกว่าเนี่ยดูรายการพี่ทุกวันเลยดูจอไรเดอร์ด้วยก็ไม่นึกว่าพี่จะมาตรงนี้อ้าวผมก็มาได้นี่แม่จะเป็นอะไรไปคนปกติใช่ก็เลยบอกว่าเออออกไปเถอะแต่ว่าอย่าลืมนะออกแล้วคันแรกของเราที่เป็นบิ๊กไบค์ไปเรียนซะใช่จะได้ขี่เก่งๆถูกต้องนะครับฮะฉะนั้นเล่นได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับครับผมรับสายคุณอึ้งคุณอิงคุณอิงขออภัยคุณอิงฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอิงครับพี่จอนบักอิง110เองพี่อ๋อครับผมสวัสดีครับครับผมจะสอบถามยุก390กับ MT03 แล้วก็ ER มือ2ER หรือนินจามือ2ครับก็คือเปลี่ยนตัวนี้คืออยากได้เรทประมาณนี้ฮะไม่เกิน 200,000 คือเปลี่ยนจากรถเล็กมาเป็นคันใหญ่คันแรกถูกปะใช่ครับคือ1อยากได้ ER ก่อนอย่างแรกเพราะว่าอยากขยับจาก R15 ไปเป็น650แล้วก็2คืออยากได้ความแตกก็คือดุกอยากได้เข้าโซนได้ทั่วประเทศก็คือ MT03 โอเคพี่ตอบก็คือบักอิงต้องถามบักอิงก่อนว่าทุกวันเนี้ยที่ขี่อยู่เนี่ยกับ R15 ที่เราขี่อยู่เนี่ยเราว่ามันขี่ไปยังไงบ้างอ่ะช่วงความเร็วที่จะเร่งแซงในการขี่ของผมก็คือประมาณช่วง110ถึง120มันไม่พอครับพี่มันไม่ขาดโอเคมันไม่พอมือแล้วอ่ะโอเคแล้วก็เน้นคือขี่ทุกวันขี่ทำงานขี่เลี้ยนขี่ถูกครับคือพูดง่ายๆคือใช้มันคันเดียวทั่วไทยว่าอันเดอร์ใช่ครับโอเคงั้นพี่ตัด KTM ออกใช่ข้อแรกเลย KTM ที่ว่ารถแตกตัดออกเพราะมันแตกใช่เราเล่นรถไม่แตกมาอย่าไปเล่นรถแตกเลยถูกถ้าเราไม่พร้อมเช่นเราไม่รู้จักการเซอร์วิสของศูนย์บริการเราไม่มีเวลาในการนั่งรออะไรเกิดว่าวันนึงบักอิงไปกิ้งมาสมมุตินะไม่ได้แช่งนะสมมุติเล่นๆไปกิ้งมาเนี่ยถ้าไปซื้ออะไร ER ไปซื้ออะไร MT03 เต็มที่เลยเบิกไม่เกิน5วันถูกแต่ถามว่าดุ๊กเราเบิกกี่วันแล้วเราจะเอาที่ไหนไปขี่อ่ะใช่ถูกไหมฉะนั้น KTM โจทย์แรกของเราพี่ตัดทิ้งมาเหลือ2ตัว MT03กับ ER6N ถามต่อทุกวันเนี้ยที่เราขี่อ่ะเราใช้รถประมาณวันละกี่กิโลไม่ไกลพี่วันหนึ่งไม่เกิน30กิโลแต่ไปทริปทีนึงอย่างเงี้ยก็เป็นร้อยแล้วเกิดผมกลับบ้านที่อุบลเลยอ่ะก็คือนั่นนะพี่ยาวๆก็คือไปกับ1,200งั้นอย่างแรกก่อนเลยนะจับตุ๊กแกตัวเนี้ยเอาไปขายได้แม่งช่างกิโลขายได้เลยจนตอนนี้อยากอยู่พี่พี่เพิ่งหาไม่เจอเหรอจับมาก่อนมาขุนให้อ้วนก่อนตัวสักกิโลก่อนได้ ER ฟรี1คันโอเคตอบโจทย์เลยเมื่อกี้ที่เราบอกมาพี่แนะนำเลยว่า ER ใช่เพราะอะไรรู้ไหมอันดับแรกเลยเราเป็นคนขี่รถแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่มซีซีเราก็จะขี่ตามซีซีของมันถ้าเราขี่ยาวๆขนาดนั้นเนี่ย MT03 รับรองว่าน้ำมันเครื่องแม่งหายไวกว่า ER แน่นอนถูกต้องแล้วก็เรื่องของความโทรมยังไงก็ตามเนี่ยมันคือเครื่อง CC น้อยกว่า ER เราเดินช้างเฉลี่ยกับบ้านเราเป็นพันโลเนี่ยเราใช้ความเร็วในระนาบอยู่ประมาณ104 105น้ำมันเครื่องหายนิดเดียวใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปกดตัว MT เนี่ยเหนื่อย
ช่มันรอบมันใช้สูงกว่าใช่มันจะต้องจัดกว่าใช่มันเครื่องก็หายเยอะกว่าใช่เครื่องก็โฟมไวกว่าใช่นะฮะแล้วก็จริงๆแล้ว ER เนี่ยถึงแม้ว่าเราบอกว่าศูนย์ไม่ค่อยจะมีทั่วประเทศก็จริงนะแต่มันไม่ได้มีแค่เฉพาะศูนย์นี่มันมีเฉพาะมันมีเรื่องของร้านทั่วๆไปที่เขาก็เล่น ER กันมาเยอะเขาก็ซ่อมกันได้โอ้เดี๋ยวนี้พี่ช่างเขาติดตาลื้อเรียบร้อยใช่มันซ่อมง่ายต้องอะไหล่ก็ไม่แพงของแต่งก็เยอะแยะนะครับแล้วก็มันได้เขาเรียกว่าการเพิ่มซีซีที่เราเห็นคุณค่าของมันต้องบอกว่าเห็นผลเห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนใช่ฉะนั้นพี่ก็คิดว่า ER มือ2เนี่ยหมักอิงเล่นราคาประมาณสัก15 16ที่มันมีท่อมาแล้วมีเบรกกันล้มอะไรมานิดๆหน่อยๆแล้วเนี่ยไม่ต้องมานั่งเริ่มแต่งใหม่กับ MT03 ไงใช่ MT03 เราซื้อมา17 18เนี่ยเราก็ต้องเอามาทำอีกใส่ท่ออะไรเข้าไปอีกเบ็ดเสร็จอีก 20,000 เบ็ดเสร็จคืองบพอดีงบเลย 200,000 ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็น ER เนี่ยเราได้มือ2มาราคา16สวยอย่างเงี้ย16เวลาขี่ไปเรื่อยๆเบื่อๆขาย14 15ยังปล่อยได้ใช่แต่พอเป็น MT03 ปั๊บเราซื้อมา17 18แต่งไป 200,000 แต่เวลาขายถามว่า16 17เนี่ยมีคนซื้อมั้ยโอ้ยไม่น่าจะมีนะไม่น่ามีอ่ะปล่อยยาวอีกนานกว่าจะคนจะซื้อแต่ละทีใช่ ER ยังไงก็ถือว่าเป็นรถครูที่คนก็ยังคงอยากขี่อยู่คนอยากสัมผัสซีซีสูงๆแต่งบประมาณน้อยๆ ฉะนั้นเขาก็จะคงซื้อกันอยู่ไม่งั้นร้านทุกวันเนี่ยไม่รับเข้าหรอก ER รับทุกวันแหละ ER นี่เห็นใครโพสต์ขายวิ่งโดดใส่เลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวร้านวิ่งเข้าไปช้อนละใช่ประเด็นอย่างเดียวคือ บักอิงต้องดูรถเป็นแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าจับรถให้เป็นอ่ะ อย่าไปเอารถแพงอย่าไปเอารถกอไม้ใช่อันนี้คือต้องอยู่ที่ประสบการณ์ของเราหรือไม่ก็คือผ่านคนที่เป็นช่างเก่งๆหรือเพื่อนเก่งๆไปช่วยดูรถให้ใช่เท่านั้นแหละพี่ว่าเราขี่ลืมเลยนะครับครับแล้วคันนี้พี่แล้วมันถังนึงอ่ะวิ่งได้กี่โลประมาณ ER พี่พอจะทราบไหม ER ที่ผมเคยได้สุดๆเลยนะ240โลแบบหมดติ๋งๆเลยประมาณ240โลครับถังนึงมันถังมันกี่ลิตรนะพี่ถังมันรู้สึกถ้าจำไม่ผิดมันจะ16ลิตรหรือไงนะฮะเพราะว่าเน้นก็คือวิ่งในเมืองประมาณ 70% นอกนั้นก็ออกทริปกลับบ้านอะไรเงี้ยครับครับคือถ้าเอาแบบที่พี่เคยใช้เขาเรียกว่าจับไมค์ดู average ของมันเนี่ยนะขี่แบบเซฟสุดๆเซฟเลยนะพี่ทำได้ประมาณ20โลลิตรถึง21โลลิตรในเมืองคือขี่แบบไม่ต้องลากอะไรเยอะแยะขี่สับเตะเกียร์สับรอบประมาณ 3,000 4,000 สับแล้วเดินเกียร์6เอา20ถึง22โลลิตรมีให้เห็นใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินทางไกลเราซัดบ่อยๆไอเนี่ย16 17 18มีให้เห็นใช่ขึ้นอยู่กับมือครับแล้วก็ ER ตัวที่เป็นชมปัจจุบันมันมี average บอกอยู่แล้วใช่มันค่อนข้างที่จะแม่นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วคราวนี้ถามต่อพี่ระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ตัวเก่ากับตัวใหม่จริงๆเครื่องยนต์ตัวเดียวกันต่างกันที่เฟรมแล้วก็บอดี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวการตัดตอนในเรื่องของแคมชาร์ปกับวาลที่วาลเทสตอนที่มันมีปัญหา คือเขาทำเครื่องไอ้เครื่องตัวเก่าเนี่ยมันจะให้กำลังงานที่กระโชกห้องห้ามากกว่าตัวใหม่นะฮะเพราะว่าเขาไปปรับในเรื่องขององศาของตัวเพลาไอ้ตัวแคมชาร์ปใหม่ครับนะฮะแค่นั้นเองครับแต่อย่างอื่นเหมือนกันหมดถ้าเป็นพี่ก็ซื้อตัวใหม่ครับใช่เพราะว่างบเราถึงงบเรา 200,000 พี่ซื้อ 160,000 ยังไงก็ถึงถูกเพราะว่าตัวเก่าโอเคมันถูกจริงแต่ถามว่ามันก็นานมันก็นานแล้วอ่ะแล้วเรางบเราถึงอ่ะเราดันไปอีกหน่อยนึงดีกว่าใช่นะเล่นตัวใหม่ดีกว่าแล้วก็หาเลขน้อยๆใช่มันเฟรชเฟรชหน่อยใช่ครับผมสัก 15,000 20,000 พี่ยังไม่น่าเกลียดใช่ก็คือดูเลขกับราคาให้มันเหมาะสมกันให้พี่ใช่ครับผมเลขห่วงอีกอย่างก็คือกลัวรถแบบเขาเรียกอะไรเหมือนพยายามยำรถยำไมมาอะไรเงี้ยรถย้อมมันดูไม่ยากหรอก ER น่ะจริงๆแล้วอ่ะเครื่องยนต์มันก็บอกสีอยู่แล้วดูมันแหมมันพูดยากว่ะคือดูง่ายต่อให้คุณยำมายังไงเนี่ยจริงๆมันก็ดูง่ายใช่เรื่องของสีเฟรมเรื่องของสนิมเรื่องของสวิงอาร์มเรื่องของพวกลูกยางต่างๆที่อยู่ในรถมันบอกค่าเสื่อมของมันได้ว่าไอ้คันเนี้ยคือวิ่งมาเยอะแล้วแต่มากอไมล์หรือว่าเปลี่ยนไมล์อันนี้ตอบได้เลย
คือ ER มันเป็นรถที่แฟร์ดิ้งน้อยเราไปดูไอ้พวกนั้นอะพวกสีเฟรมพวกสีของเครื่องครับว่ามันผ่านการใช้งานมาเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะใช่สีมันเริ่มถลอกไหมหรือว่าเป็นล้มมีอุบัติเหตุหนักมาไอ้พวกนั้นก็คือมันจะมีร่องรอยหมดใช่มันก็เลยจะดูง่ายมันไม่เหมือนรถที่มันมีเปลือกคุ้มอยู่โอ้จะไปแงะของเขาดูก็จะไงอยู่นะพี่ใช่อะไรประมาณนั้นนะฮะหรือไม่ก็คือกรณีที่กิ้งมาแล้วแบบเบิกสวยหมดเลยเราก็ต้องดูพิสูจน์กันว่าโอเคไอ้ที่มันใหม่มันใหม่เพราะเปลี่ยนใหม่หมดหรือมันใหม่เพราะมันใหม่อยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยตัวอื่นๆที่มันเก่ามันก็ยังมียังไงมันก็ต้องมีอยู่ถูกก็ต้องแยกแยะให้ออกพี่เชื่อว่าถ้าเราจะเอารถสักคันนึงเนี่ยต้องใช้เวลาดูนิดนึงกับเงินที่ต้องเสียไปประมาณแสนกว่าบาทนะครับใช่โอเคเดี๋ยวเปรียบเทียบอีกอย่างพี่คือระหว่าง ER กับ Ninja เนี่ยถ้าจะเล่น2ตัวนี้ยังไงคนน่าจะเล่นกว่ากันเพราะราคามันก็ไม่หนีกันมากใช่มันจะแพงกว่ากันนิดนึงน่าจะประมาณหมื่นหรือ20,000ไม่เกินเนี่ยบางคนก็ขายนินจาถูกกว่า ER ใช่บางคนก็ขาย ER ถูกกว่านินจาถูกตอบยากขึ้นอยู่กับการขายอ่าฮะต้องถามเราอีกแหละว่าเราชอบในแนวของการขี่แบบรถแฟริ่งหรือเปล่าหรือว่าชอบแบบแนวเปลือยถ้าเราเน้นบอกว่าเอ้ยทางไกลเราเมื่อก่อนเราเอา R15 กลับไปบ้านเราเนี่ย 1,200 โลเนี่ยคือเราขี่โดยการนั่งเชิดเราขี่โดยการหมอบหรือยังไงต้องชั่งใจถ้าเน้นในเรื่องของการหมอบโอเคเลยครับไปดินจาเลยแต่ถ้าเกิดว่าแบบเน้นแบบหน้าชิลเย็นๆสบายๆชิลๆคือแหงนหน้าสู้ลมอ่ะ ER ก็ตอบโจทย์ของเราถูกต้องแต่จากประสบการณ์ที่ผมลองใช้มาแล้วนะผมขี่ ERพอไปขี่นินจาโอ้โหมีความรู้สึกมันสบายสบายใช่เพราะว่าตัวเราเองไม่ต้องเกรงสู้ลมใช่ในความเร็ว104 105เนี่ยเวลาที่เราต้องเกรงคอสู้ลมนั้นเหนื่อยมากกว่าจะไปถึงที่หมายจะปวดคอหมดใช่โดยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้เล่นนินจามากกว่าแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบรถมีแฟริ่งนินจามันก็ไม่ตอบโจทย์ใช่ก็ต้องเป็น ER ไปใช่ครับผมถ้าเราช่างใจ2ตัวนี้อยู่ยังไงคิดให้ดีๆค่อยๆคิดด้วยตัวเองคิดถึงเวลาที่เราไปออกทริปตามเพื่อนไปคิดถึงเวลาเรากลับบ้านเราขี่ของเราอย่างนี้แล้วก็คิดอีกอย่างนึงคือ 70% ที่เราอยู่ในเมืองหลวงเราขี่ R15 เรารู้สึกว่ามันคล่องแล้วคือรถแฟริ่งเราคล่องแล้วพี่ว่ายังไงก็ตามนินจาก็ไม่ได้น่าเกลียดไม่แตกต่างพี่ใช่ถึงเวลาจริงขี่ไม่แตกต่างแล้วบางทีอย่างนี้พี่ถ้าเกิดแบบผมไปตีไปได้เล่นลุยเขากระโจมอย่างเงี้ย ER ไหวป่ะโอ้ยผมบอกได้เลยว่าถ้าจะขึ้นเขากระโจมนะเวฟดีกว่าเสียรถหมดใช่เพราะผมเคยเอา ER ขึ้นไปมาแล้วถอยกลับไปแทบไม่ทันแล้วถอยยากด้วยชันเหลือเกินใช่นะฮะมันรถมันค่อนข้างหนักครับพอเวลาไปลงทางที่มันขรุขระเนี่ยมันจะคอนโทรลยากแล้วก็เขากระโจมมันค่อนข้างชันทางมันก็ไม่ค่อยดีพลาดท่าขึ้นมาทีนี่เจ็บหนักอาจจะไม่ได้เจ็บที่รถอย่างเดียวอาจจะเจ็บที่ตัวเราด้วยใช่ฮะครับถ้าอย่างนั้นผมว่ามันผิดประเภทไปนิดนึงถ้าเอาไปขึ้นเขาคอไปพื้นภูทับเบิกเงี้ยโอเคทางเรียบไม่มีปัญหาใช่ฮะแต่ถ้ากระโจมผมแนะนำเป็นรถเบาๆเลยพวก MSX พวกรถกระเทยทั้งหลายแหล่หรือไม่ก็โดดเป็นดีแท็กเกอร์เลยอย่างเงี้ยตอบโจทย์กว่าใช่ฮะอ๋อครับโอเคครับพี่ขอบคุณค่ะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ต้องไปชั่งใจเองนะครับรถทุกคันมันก็มีดีของมันเองใช่แต่เพียงแต่ว่าใครจะชอบคำว่าดีของมันตรงไหนอย่างผมเองผมก็อยากได้ ER เอามาขี่เล่นสนุกสนุกในเมืองใช่ขี่ง่ายๆโอ้พี่ผมขี่แฟตพันทุกวันนี้ผมยังคิดถึง ER เลยโอ้ตอนขี่ ER มีความสุขขี่ง่ายเบาพลิกโค้งง่ายแล้วน้ำหนักโอ้สบายถูกไปขี่รถหนักที่รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินใช่กว่าจะเลี้ยวแต่ละดอกแต่ละดอกใช่ไหมถามทุกวันนี้ขี่อะไรฟิโอเล่ขี่ฟิลาโน่ฟิลาโน่ท่านอื่นจอดเก็บถูกผมก็เอ็นแม็กนั่นแหละแฟตพันก็คุมผ้าใช่ก็ผมว่าเอาเป็นว่าความเคยชินนะครับในการขี่เป็นการบอกโจทย์คุณเองแล้วว่าคุณต้องการรถแบบไหนใช่ครับนะฮะอ่ะต่อครับดุก250นะน่าใช้ไหมครับเหมือนเมื่อกี้แหละก็ตอบแบบเมื่อกี้แหละครับตอบแบบเมื่อกี้เลยครับก็เอาเป็นตามสะดวกเลยครับน่าใช้ไหมผมว่ารถทุกรุ่นนั่นนะครับมันก็น่าใช้หมดแหละใช่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เขาแล้วเราเข้าใจเขาไหมเราเซอร์วิสให้เขาได้ไหมเรารับได้ไหมเวลาขายต่ออันนี้หลายคนบอกว่าไม่ต้องแคร์หรอกเรื่องขายต่อผมไม่เห็นมันจะ
มันจะไม่แคร์สักคนเลยพอถึงเวลาก็จะขายได้ไหมว่าราคาจะตกเยอะหรือเปล่าอู้เนี่ยอยากได้รถคันใหม่แล้วนั่นแหละนะฮะก็ลองให้รอบคอบคิดให้รอบคอบคิดเรื่อยๆหรือไม่ก็เปิดพวกเพจหรือว่าในกลุ่มของพวกดุ๊กดูครับเปรียบเทียบความดีความชอบของเขาดูว่าเรารับได้หรือเปล่ากับความไม่ดีของเขาใช่ครับผมนะครับรู้สึกจะใกล้หมดเวลาแล้วนะครับก็ขายเสื้อเหมือนเดิมครับเสื้อของ Speed Rider แล้วก็เสื้อของ Speed Channel นะครับยังคงขายอยู่ครับก็มีให้หมดทุกไซส์มีทุกอย่างนะครับเลือกกันได้ตัวละ300บาทนะครับแล้วก็หมวกเหลือลายเดียวขาวแดงนะฮะใบละ300ซื้อแพ็คเกจคู่ครับเหลือ550บาทค่าส่งทั่วประเทศ100บาทสั่งได้ที่แฟนเพจนะครับของ Speed Channel หรือว่าสั่งที่แฟนเพจส่วนตัวก็ได้นะครับผมก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยในรายการอยากจะติดต่อออกรายการรายการเราไม่ได้ห่วงห้ามไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าในบางครั้งตอนนี้เนี่ยผมบอกปัญหาไว้ก่อนว่าในเพจของ Speed Rider เนี่ยบางทีผู้ดูแลเขาไม่ค่อยได้ดูแล้วเพราะว่าเขาจะไปเป็นเพจใหญ่กันก็คือเพจของ Speed Channel Thailand ครับผมฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะไม่มีคนตอบนะครับพวกเราก็ไม่ได้เข้าไปตอบเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าถ้าคุณอยากจะบอกรายการติดต่อผ่านเฟซส่วนตัวหรือว่าทางแฟนเพจของพวกเราก็ได้ครับผมเช่นติดต่อไปที่ขนุนพาวเดอร์โค้ดหรือว่าติดต่อมาที่จอไรเดอร์แล้วผมจะนำเรื่องเนี่ยเอามาพูดคุยกันแล้วก็นัดวันเวลากันตามสะดวกละกันนะประมาณนั้นพี่ครับผมขอบคุณสำหรับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสโคมาดี้ครับสกูตเตอร์สายพันธุ์ดีจากอังกฤษด้วยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราเบรกที่5นะครับครับผมวันนี้เรื่องของจอไรเดอร์ครับเป็นเรื่องของอะไรนะการดูแลการสายพานการดูแลรถสายพานหนออันนี้ทำเองถ่ายเองไม่ได้ให้พี่เอกมาช่วยเพราะว่าจะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ารถสายพานจริงๆแล้วเนี่ยคุณดูแลได้ง่ายๆทำเองได้ครับผมเครื่องมือก็หาง่ายๆที่บ้านคุณก็ต้องมีใช่แล้วมันมีขั้นตอนในการดูแลขั้นตอนในการถอดขั้นตอนในการประกอบอย่างไรผมถ่ายมาให้ดูเนี่ย18นาทีโดยประมาณครับแต่ต่อจากประมาณที่ทำทั้งคันเนี่ยประมาณไม่ถึง25นาทีผมว่ามันครบถ้วนหมดใช่ลองเปิดดูแล้วกันรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวได้ดูต่อนะครับแต่ตอนนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วครับนี่คือรายการ Speed Rider พวกก็ได้หมายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:00 น.จนถึง 19:35 น.ทางช่อง True Vision 691 Speed Rider